แล้วก็ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้พลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยช่วงเย็นนะฮะหลังจากที่มีคำสั่งย้ายผู้กำกับสน.ห้วยขวางแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจอีก7นายสน.ห้วยขวางเปิดเผยว่าขณะนี้แจ้งข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157กับตำรวจทั้ง7นาย157นี่คืออาญาเลยนะฮะแล้วอยู่7นายเนี่ยเป็นคนที่ตั้งด่านแล้วอยู่ในบริเวณที่พูดคุยกับสาวชาวไต้หวันและเพื่อนรวม4คนทั้ง7นายก็คือบุคคลที่มีคำสั่งย้ายนั่นเองนะฮะ7นายนี่ต้องตอบ5ประเด็นนี่ผบ.ชน.บอกนะฮะเหตุใดจึงใช้เวลาในการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายที่ด่านนานถึง47นาทีช่วงเวลาดังกล่าวทำอะไรบ้างแล้วเหตุใดจึงปล่อยให้4คนออกจากด่านไปโดยไม่ดำเนินคดีเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงประเด็นอื่นๆหากไม่สามารถตอบคำถามได้หรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ชุดสืบสวนมีข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีไปตามขั้นตอนและไปชี้แจงในศาลแล้วก็ประเด็นนี้ที่แจ้งข้อกล่าวหา157เนี่ยก็เนื่องจากว่าเห็นว่าใช้เวลาในการตรวจค้นนานผิดปกติแต่กลับไม่มีการดำเนินคดีใดๆทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบหรือไม่ส่วนประเด็นที่สังคมคาใจก็คือมันมีเรื่องไถเงินเขาหรือเปล่าไอ้ตรงนี้อยู่ในแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะแล้วก็เป็นปมใหญ่มันจะเข้าอีกมาตราหนึ่งคือ149นะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้วันก่อนเนี่ยนะทางบิ๊กเจ้าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตำรวจประเด็นคาใจของคนก็คือตำรวจชุดที่เขาไปพูดคุยเนี่ยปกติต้องมีกล้องแล้วกล้องเนี่ยไปไหนภาพในกล้องเนี่ยวันก่อนเนี่ยท่านอธิบายว่าภาพในกล้องเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะจะถูกลบไปหรือถูกเซฟทับก็ตามแต่ตอนนี้ส่งทางพิสูจน์หลักฐานนี้ไปกู้กลับขึ้นมาเดี๋ยวเราลองย้อนไปฟังนี่นะฮะเพราะนี่คือหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์สำคัญเลยฮะกล้องติดตัวตำรวจคอมแบทแคมเปล่าต้องติดตัวตอนนี้มีหนังสือส่งไปตรวจที่พอทอเนื่องจากไฟล์ถูกลบต้องกู้คืนมีหนังสือนำส่งครับผมที่พ่อไฟล์ถูกลบหรือไฟล์ลบเองเหรอครับอันนี้ให้ไปตรวจสอบถ้าจะลบเองหรือกล้องทับก็แล้วแต่ให้พอถอดตรวจกู้ขึ้นมาเป็นปกติกล้องตัวนั้นที่จะสามารถบันทึกได้กี่วันครับอันนี้เดี๋ยวเขาต้องขอไปดูสเปคกล้องจากไฟล์จัดซื้อนะครับยืนยันว่าเราไม่ได้สั่งการให้ลูกน้องว่าใครไปทำแบบนั้นไม่มีใครไปสั่งการในเรื่องที่ผิดครับรวมกล้องหน้าสถานทูตจีนด้วยไหมครับกล้องหน้าสถานทูตจีนเราเข้าไปดำเนินการอะไรเขาเกี่ยวกับสถานทูตไม่ได้นะครับตำรวจสามารถขอดูได้เรามีหนังสือประสานงานไปแล้วครับแต่ว่าเราการตรวจรอการชี้แจงจากท่านผู้การได้ครับไอ้กล้องหน้าสถานทูตจีนคาดว่าน่าจะเป็นกล้องที่ใกล้ที่สุดที่จะเห็นภาพกระชับทางตำรวจเนี่ยได้ประสานเนี่ยมีการประสานครับมีการประสานเท่าไหร่เหรอครับมีการประสานครับจะได้กล้องที่สถานทูตจีนนะครับท่านประสานตั้งแต่วันประสานตั้งแต่วันแรกเลยครับแล้วก็ติดทำการเสาร์อาทิตย์ที่สถานทูตนะครับวันนี้ก็เช้าก็ให้เจ้าที่ที่จะติดต่อไปอีกรอบนึงครับแต่ว่าถ้าได้ก็สามารถเปิดให้ครับถ้าได้ก็ดีครับนี่คือประเด็นเกี่ยวกับหลักฐานสำคัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลไปไหนได้เป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆที่ถูกบันทึกเอาไว้หนึ่งกล้องหน้าสถานทูตจีนนะประสานขอไปแล้วยังไม่ได้มา2กล้องติดตัวตำรวจอ่ะมันไม่อยู่แล้วมันถูกลบไปหรือเซฟทับให้ทางพิสูจน์หลักฐานนี่ไปกู้คืนมาอยู่แล้วตอนนี้ท่านควรจะอัปเดตนะว่ากู้คืนมาเนี่ยกู้มาแล้วหรือยังได้หรือไม่ได้ยังไงเพราะนี่คือหลักฐานสำคัญแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยงานเข้าตำรวจเพราะนี่คือหลักฐานที่ตำรวจเองเนี่ยต้องเอามาให้ได้แล้วมันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าไถเงินเขาหรือเปล่าที่เกิดเหตุจริงๆขณะเกิดเหตุมันเป็นยังไงส่วนภาพอื่นๆอย่างเช่นที่เห็นในวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้อันนั้นมันเป็นคลิปเป็นกล้องวงจรปิดที่อื่นอาจจะเป็นการบอกว่าเอ้ยมันมีบุหรี่ไฟฟ้าจริง มาตั้งแต่ต้นไม่ได้ยัดอันนั้นก็เป็นหลักฐานอีกอันนึงแต่ประเด็นที่จะพิสูจน์ว่าไถเงินหรือเปล่าเนี่ยมาต้องกล้องตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องตามวันนี้ไทยโพสต์การเมืองรีดทรัพย์ดาราสาวไต้หวันวิกฤตศรัทธาองค์กรตำรวจครับท่านผบ.ชน.ครับท่านผบ.ตร.ครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตช.ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแม้ว่าเมื่อวานนี้ผบ.ตร.นี่จะกล่าวขอโทษกับประชาชนไปแล้วแต่สำคัญไม่แพ้คำขอโทษหรือยิ่งกว่าคำขอโทษคือการสะสางให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจน